คสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเมซี่นะครับกับผมนิติคุณยุคตนันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับการใช้ encode กันนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้เป็นเรือเหาะนะครับเรือเหาะวันเดอร์แลนด์อะไรประมาณนี้ก็อยากจะลองทำอะไรที่มันดูแปลกๆใหม่ๆบ้างนะครับจากตัวอย่างนี้นะก็จะลองทำออกมาดูละกันว่าเออเราจะทำมันออกมาได้ยังไงก็ไม่ได้ยากเกินอะไรนะครับในภาพที่เห็นนี่ใช้ Mentoring Renderนะก็เรนเดอร์ภาพหนึ่งประมาณ10วิก็ขี้เกียจรอแล้วผมเรนเดอร์มาประมาณ100กว่าภาพก็อยากจะสอนนะครับก็เปิดเป็นแค่ตัวอย่างให้ดูเฉยๆโอเคเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวขอเซฟงานแล้วขึ้นงานใหม่นะครับอันดับแรกนะครับจากเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยก็ผมก็ปั้นทุกอย่างง่ายๆครับไม่ได้เอาอะไรยากเย็นเลยเพราะว่าผมเป็นแค่ตัวอย่างสอนเฉยๆนะครับซึ่งในนี้ผมก็จะให้ง่ายมากกว่าเดิมอีกครับก็คือใช้เป็นนะครับนี่คือตัวบอลลูนนะครับสมมตินี่คือตัวบอลลูน1ตัวนะครับประกอบกับตัวยานนะครับยานผมก็ง่ายๆครับออกแบบลักษณะคล้ายๆเรือออกแบบคล้ายๆเรือนะครับก็ยืดๆมาหน่อยตัวนี้มันสมควรที่จะเล็กกว่านะครับฐานด้านบนต้องใหญ่กว่านะครับจะได้เหมือนเรือมากขึ้นขยายออกปึ๊บด้านข้างนิดนึงสมมติเอาแค่นี้พอนะครับเรามีออปชันอะไรดีเช่นมีใบพัดนะครับใบพัดด้านหลังคราวนี้ใบพัดเนี่ยเราจะทำยังไงดีก็อาจจะใช้เป็นวงกลมละกันวงกลมนะครับวงกลมหดมันเล็กๆไหมครับเล็กๆและยืดออกนะครับแล้วก็บีมันแล้วก็ย้ายจุดหมุนนะครับไปอยู่ตรงปลายโอเคปลายไหมซูมไปดูใกล้ๆนะครับให้อยู่ตรงปลายเลยปึ๊บย้ายจุดหมุนนะครับก็คือกด DC ค้างไว้นะครับแล้วก็ใช้เมาส์กลางคลิกตรงข้างบนก็ดูพิเคตนะครับชิปดีเอาสักกี่ใบดีล่ะเอาสมมติมีหลายๆใบแล้วกันขอเป็นเลขที่หาร360ตรงตัวก็จะเป็น45ชิปดีนะครับโอเคต่อจากนั้นเลือกทุกใบนะครับแล้วก็บิดมันนิดหน่อยให้มันดูแบบกินลมนิดๆอะไรอย่างนี้โอเคได้แล้วมันเรือเหาะในจินตนาการขำๆนะครับขี้เกียจสอนปั้นเยอะนะครับรายละเอียดมันจะมากเอาไว้สอนปั้นก็เป็นปั้นไปเลยละกันนี่อีกสักชิ้นหนึ่งนะครับก็แนะนำว่าให้ปรับจากตัวเลขใน Channel Box นี้ดีที่สุดมันจะปรับแก้ไขได้ง่ายโอเค Snap ให้อยู่ตรงกลางหน่อยนึงเอาเป็นสมมติเป็นเครื่อง7แล้วกันนี่แปะเข้าไปจะมีปัญหาอะไรกับใครที่ไหนสมมติเรามีแค่นี้พอนะครับแค่นี้พอก็เลือกใบทั้งหมดนะครับจากทั้งหมดนี้เลยก็ได้นะจริงๆแล้วก็สมมติว่าเสร็จแล้วก็เลือกเอาเป็นคอมไบกันนะครับเพื่อให้เป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ใช้ modify center pivot จุดหมุนจะได้อยู่ตรงกลางนะครับลองเช็คจุดหมุนดีๆนะครับกด W กดตัว E นะครับแล้วก็เลือกแกนหมุนลองเลือกดูลองหมุนดูก่อนว่ามันหมุนโอเคไหมนะครับถ้าหมุนแล้วมันดูเบี้ยวๆก็แสดงว่าจุดหมุนคุณอยู่ผิดที่ควรจะย้ายจุดหมุนออกมานะครับให้อยู่ตรงกลางตรงนี้ก็คือกด DC ค้างแล้วก็ snap ให้มันลากไปอยู่ตรงกลางตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับก็มั่นใจได้ว่าแกนกลางอยู่ตรงกลางแน่นอนส่วนใบจะตรงกลางไหมก็อีกเรื่องนึงนะครับคราวนี้ผมจะให้ใบพัดมันหมุนแบบอินฟินิตี้นะครับก็คลิกที่ใบกด S นะครับแล้วก็วันที่ Windows Animation Editor แล้วก็เลือกกราฟ Editor เปิดกราฟ Editor ขึ้นมานะครับอาจจะมาแล้วก็มาที่ Keyframe สัก20แล้วกันหมุนไอ้นี่ไปสักหน่อยนึงนะครับให้ใบพัดมันปรับค่าอาจจะเป็น200นะครับ200แล้วก็คลิกขวาตรงชื่อRotate X ตรงนี้แล้วกด Key Selected อย่างนี้อีกรอบนึงก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมลองปรับตรงนี้เป็น 1,000 เฟรมถอยกลับมาที่เฟรมที่1แล้วกดเพ
แล้วมันก็หยุดนะครับมาที่20เฟรมแล้วมันก็หยุดคลิกที่วัตถุนะครับมาที่กราฟ Editor กด View เลือก Infinity แล้วก็มาที่ Curve นะครับคลิก Post Infinity เลือกเป็น Linear นะครับค่ามันจะทวีคูณขึ้นอ่ะแต่ลืมต้องลากครอบค่านั้นก่อน Curve Post Infinity แล้วก็ Linear ลอง Back กลับมานะครับกด Back กลับมาแล้วกด Play ใหม่ทำไมล่ะปรับค่าตรงนี้นะครับปรับเป็นเส้นอันนี้นะครับ Linearปรับเป็นลิเนียด้วยมันก็จะพุ่งขึ้นไปตามที่เราแรกทำเอาไว้คือความเร็วเท่ากับตัวตั้งต้นอาจฟังดูงงๆก็คือความเร็วจะสม่ำเสมอคงตัวแล้วหมุนไปเรื่อยๆนะครับอยากให้มันช้าลงก็แค่กลับมาที่คีย์เฟรมปลายตรงนี้จาก200ผมปรับเหลือ100 Enter กดเซตคีย์เฟรมด้วยนะครับแค่นี้ก็หมุนช้าๆไปเรื่อยๆแล้วนะครับไม่มีหยุดโอเคแล้วก็คลิกที่ตัวนี้กดชิปค้างคลิกที่ตัวเรือกด P นะครับ Parent เดี๋ยวขอเปิด Shading Wireframe ก่อนนะครับ Wireframe on Shade โอเควันนี้ไปพัดแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมเติมเสากระโดงเรือหน่อยละกันเรือต้องมีเสาเพื่อติดอยู่กับไปติดกับตัวไอ้นี่ตัวบอลลูนนะครับผมสอนเป็นเพียงไกด์ไลน์เฉยนะครับไม่ได้ต้องการอะไรให้มันดีมากมายก็เอากี่เสาดีล่ะเสาเดียวมันก็ดูน่าเกลียดไปไหมเอา2เสาละกันสักตรงนี้นะครับก็เล็งง่ายๆเล็งให้ตรงกับช่วงของvertex อยู่นะครับช่วงนี้มี vertex ก็ชิปดีมาเป็นด้านหลังอีกตัวนึงละกันหาช่วงที่มี vertex อยู่กันหนาแน่นนะครับอย่าไปตรงกลางอย่างนี้นะครับไม่ดีเอาช่วงที่มี vertex อยู่แล้วกันแล้วก็2ชิ้นนี้นะครับก็กด P2ชิ้นนี้แล้วกด Shift นะครับแล้วก็กด Shift เลือกตัวเรือกด P Parent ต่อจากนั้นนะครับคือตัวเรือนะครับเรือตัวบอลลูนเดี๋ยวยกขึ้นนิดนึงนะครับจะโดนใบเราก็เลือกมาที่ encode นะครับพอจากนั้นนะครับสร้างมันนะครับหรือกดที่รูปนี้หรือจะมาที่ End Dynamic หรือ Dynamic ธรรมดานี่แหละนะครับแล้วก็มาที่ Merge นะครับ End Merge แล้วก็เลือก Create Encode นะครับ1ครั้งคลิกปุ๊บณตอนนี้นะครับลองกด Play ดูก่อนมันก็จะล่วงลงไปตามกาลเวลากด Ctrl A นะครับคราวนี้นะครับผมจะปรับให้มันลอยตัวขึ้นนะครับจากที่เมื่อกี้มันตกลงมาเราจะทำให้มันลอยขึ้นนะครับก็คือตัวปกติคือเป็นแก๊สฮีเลียมมันก็จะเบาใช่ไหมครับมันลูกโป่งสวรรค์อะไรพวกนี้มันจะต้องลอยขึ้นฉะนั้นมันจะต้องมีค่ากราวิตี้หรือค่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยที่น้อยกว่า0นะครับก็คือค่าติดลบผมต้องปรับเป็นลบ1นะครับแล้วก็ลองเพลย์ดูมันก็ลอยขึ้นเอื่อยๆเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาหาจุดยึดกันก่อนนะครับเพื่อยึดกับเสาก็คลิกที่ตัวผ้านี้นะครับเลือก vertex ลากขอบจุดที่จะใช้ในการยึดติดนะครับด้านหลังด้วยเช่นเดียวกันลากครอบนะครับกดเลข5กดเลข4ดูก่อนนะครับว่าเราเลือกจุดเกินไหมอันนี้คือจุดเกินเราไม่เอาเลือกแค่3จุดใกล้ๆเสาก็พอนะครับเสามันทิ่มเข้าไปในผ้าไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันคือส่วนเกินกดเลข6กดเลข5นะครับกลับมาที่เลข5โอเคเลือกครบแล้วนะครับก็มาใช้คำสั่งนี้นะครับ create a transform constant for selected nucleus object โหยาวเหลือเกินชื่อหรืออันนี้รูปนี้นั่นเองนะครับพอคลิกแล้วนะครับลองกด play ใหม่อีก1ครั้งนะครับกลับมาที่เฟรมที่1ก่อนแล้วกด play มันจะดูบวมๆขึ้นใช่ไหมครับดูคือจะลอยขึ้นแต่โดนจุดพวกนี้ล้างเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็จุดพวกนี้นะครับหรือว่าไอ้จุดตรงเนี้ยแล้วกดชิปเลือกตัวเรือกด P นะครับเพื่ออะไรเพื่อจุดเหล่านี้จะได้ติดกับเรืออันนี้ยังไม่หมดนะครับผมลองมาปรับที่เรือลำนี้นะครับแล้วมาที่ encode shape ตรงนี้นะครับปรับ
Dynamic Property นะครับค่าตรงนี้นะครับคือค่าความยืดหยุ่นของผ้าถ้าผมปรับเป็น5เลขยิ่งน้อยยิ่งยืดหยุ่นมากนะครับลองกดกลับมาที่เฟรมที่1แล้วกด Play ดูใหม่สังเกตความยืดหยุ่นนะครับอาจจะยังเห็นไม่ชัดเราจะปรับแรงโน้มถ่วงของมันหน่อยจากลบ1ผมปรับเป็นลบ10นะครับมาที่ Nucleus แล้วก็ Gravity ลบ10เคกลับมาที่ Enclose นะครับกลับมาที่เฟรมที่1แล้วกด Play จะเห็นว่าของไอ้บอลลูนของเรามันดูบูบี้บูบี้ยังไงก็ไม่รู้ถ้าเราอยากจะให้มันดูคงตัวหน่อยนะครับหรือว่าคงทรงตัวอยู่ในลักษณะคล้ายๆรูปร่างเดิมๆนะครับวิธีแก้นะครับ1เพิ่มความยืดหยุ่นของผ้าให้มากขึ้นอาจจะเป็น100ลองดูความแตกต่างนะครับไม่ต่างกันเลยมันดูอ้วนขึ้นใช่ไหมครับโอเคอ้วนขึ้นระดับหนึ่งกับผมลองปรับเป็น1นะครับแล้วกดกลับมาที่เฟรมที่1แล้วกด Play เห็นไหมครับโคตรยืดหยุ่นคงเห็นความแตกต่างกันแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงคราวนี้นะครับลองปรับตรงนี้นะครับเป็น100ดีแล้วคราวนี้กลัวจะเสียรูปทรงนะครับให้มากับค่า Rigidity นะครับ Rigidity อย่างนี้นะครับแค่1นะครับมันจะลักษณะคือทรงตัวคงตัวคงที่นะครับคงรูปมันจะคงรูปนะครับหรือให้ไม่อยากให้คงรูปมากนะครับคืออย่างระปรับตรงนี้เป็น1มันจะยืดใช่ไหมครับแต่ระปรับตรงนี้เป็น 0.5 มันจะมีความยืดหยุ่นแต่คงรูปเป็นรูปนี้อะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะได้ยืดหยุ่นโคตรเลยซึ่งถ้ายืดหยุ่นมากๆเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะเห็นเอ้ยมันก็น่ารักดีนะนะถ้าเป็นปกติคือเป็น0ไปยืดหยุ่นมากๆเนี่ยมันก็ดูแบบแบบแม่งแบบนิ่มดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คุณคิดว่ามันดีนะครับแต่พอเรามาเลื่อนนะครับเลื่อนตัวเรือกันเคกลับมาที่เฟรมที่1นะครับคลิกที่เรือแล้วกด S ทำเขียนคีย์เฟรมนั่นแหละแล้วก็มาสัก40นะครับก็กด S อีกคงเดิมคือให้เรือมันหยุดนิ่งๆก่อนสัก40เฟรมต่อจากนั้นเฟรมที่80นะครับให้เรือหมุนตามแกนละกันก็ปรับเป็นลบ90นะครับหรือเอียงข้างนั่นแหละคือคุณกับผมอาจจะไม่เหมือนกันก็ไม่ต้องแปลกใจโอเคนะครับลองกลับมาที่เฟรมที่1แล้วกด Play ดูใหม่พอเรือหมุนปุ๊บเห็นไหมครับว่าพอความนิ่มของไอ้เจ้าบอลลูนเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นมันดูยุบยาบซึ่งมันดูแล้วมันไม่น่าจะลอยได้เลยนะครับเราก็มาที่ Attribute Editor อีกรอบหนึ่งหรือว่ากด Ctrl A ตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้อยู่ในหน้านั้นตรงนี้ปรับเป็น100นะครับปรับเป็น100ลองดูใหม่คือเนี่ยเวลาเลี้ยวคุณเห็นไหมครับมันมีความบูบี้ของผ้าขนาดนี้คือ100นะครับมันไม่ยืดหยุ่นแต่มันมีความบูบี้แต่ถ้าขับค่า rigidity เป็น1เป็น 0.5 ตรงนี้นะครับหรือค่าความคงรูปเนี่ยพอเลี้ยวปุ๊บมันก็ยังดูจะคงรูปอยู่เห็นไหมเอ่ยนะครับนี่ก็เลยผมก็เลยอยากให้ปรับเอาไว้เพราะมันจะดูคงรูปไม่งั้นแบบโอ้โหมันดูแบบยุบยาบไปสมด 0.5 ก็ยังโอเคเอ้ย 0.1 ก็ยังโอเคนะครับคือยังดูมีการโยกเยกได้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับหรือชอบแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับปรับเป็น0เลยแล้วปรับอันนี้เป็น1ลองดูอีกรอบหนึ่งนี่เป็นบอลลูนนะครับโคตรบอลลูนเลยวาบเลี้ยวปุ๊บโอ้โหไอคนไอตรงเรือเนี่ยคงจะมันน่าจะแบบทงเทงอันนี้มันแบบนิ่งใช่ไหมครับนิ่งเกินไปฉะนั้นเราจะแก้ความนิ่งตรงนี้ด้วยการเดี๋ยวลบคีย์เฟรมทิ้งให้หมดเลยนะครับ delete key ทิ้งไปมาที่เฟรมที่1ต่อจากนั้นสร้างเส้นเคิร์ฟขึ้นมาเล็กๆก่อน1เส้นนะครับเส้นเคิร์ฟเส้นนี้นะครับผมจะทำอะไรกับมันนะครับผมจะทำให้เส้นเคิร์ฟตัวนี้นะครับมันดุกดิกคือโครงเคลงซ้ายขวาเล็กๆน้อยๆง่ายๆนะครับก็คือคลิกอันนี้เลยนะครับก็กด Freeze นะครับ Freeze Transformation ก่อนแล้วกด S แล้วก็มาที่เฟรมที่สัก50แล้วกันเรือเอียงมาทางด้านอย่างนี้นะครับเอียงมาทางนี้ตอนนี้ถ้ายังไม่ได้พาเลนก็คือเอียงเส้นไปก่อนนิดหน่อยนะครับไม่ต้องมากมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ปุ๊บ
แต่แค่นี้คงไม่พอครับเรายกมันขึ้นหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งก็พอนะครับแล้วมาที่100โยกกลับมาทางด้านขวานะครับแล้วกดลงให้ต่ำกว่าระดับเดิมแล้วกด S แล้วทางแค่นี้ก็พอครับหรือไปที่150อีกทีหนึ่งก็ได้ยกขึ้นมาตรงกลางๆหน่อยโอเคแล้วกด S เสร็จแล้วก็เปิดกราฟ Editor ขึ้นมาเช่นเดิมนะครับ Windows Animation Editor แล้วก็กราฟ Editor ต่อจากนั้นนะครับก็ลากครอบพวกนี้เลยนะครับมาที่ View Infinity ติ๊ก Y แล้วก็มาที่ Curve Post Infinity แล้วก็เลือก Oscillate นะครับมันจะทำการโยกย้ายค่าวิ่งไปวิ่งกลับไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปวิ่งกลับไปเรื่อยๆโอเคกลับมาที่เฟรมที่1คลิกที่ตัวเรือก่อนนะครับกดชิปเลือกเส้นนี้แล้วกด P ลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับเรือโยกน่าดูถ้าเรือมันโยกมากเกินไปนะครับเราก็ต้องลดการโยกที่มันรุนแรงนี้ลงเช่นอันนี้โยกไปทางซ้ายมากเกินก็กลับมาทางขวาหน่อยอันนี้โยกไปทางขวามากไปก็โยกมาทางซ้ายหน่อยอันนี้ซ้ายมากไปก็กลับมาทางขวาหน่อยโอเคกลับมาที่เฟรมที่1กด play เห็นไหมครับเรือก็ดูแบบไม่ใช่แบบนิ่งเป็นสากกระเบือวางบนพื้นดินเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นวัตถุที่ลอยได้ผมก็มั่นใจว่ามันก็คงจะไม่นิ่งสักทีเดียวนะครับมันต้องมีการขยับลุกดิ๊กได้นะครับคราวนี้ก็อยู่ที่จังหวะว่ามันจะลมแรงแค่ไหนต่อจากนั้นนะครับผมจะสร้างเส้นเคิร์ฟเส้นใหม่ขึ้นมาอีก1เส้นเส้นนี้เอาใหญ่ๆเลยนะครับคือเส้นเหมือนคล้ายๆเส้นรูทของตัวละครนะครับหรือเส้นรูทนะครับก็อย่าลืมฟิสทรานส์ฟอร์เมชั่นนะครับแล้วคลิกไอ้เส้นเล็กนี้นะครับนะฮะไม่ใช่เส้นใหญ่นะครับเส้นเล็กมีเหลืองด้วยก็กดชิปเลือกเส้นใหญ่แล้วกด P คือ parent นะครับดังนั้นก็ลองอนิเมตกันดูเช่นเฟรมที่1อยู่ตรงนี้นะครับเฟรมที่50พอเป็นบอลลูนเนี้ยคุณอย่าไปวิ่งเร็วมากเดี๋ยวเราลองทำช้าๆดูก่อนโอเคอย่างนี้นะครับปุ๊บหารแค่นี้พอแล้วก็ลอยขึ้นลองลอยขึ้นปุ๊บอย่างนี้อย่าลอยเร็วมากนะครับอย่าลอยเร็วมากช้าๆลองกลับมาที่เฟรมที่1แล้วกด play ผ้ามันนิ่มเกินครับผมเลยบอกว่าให้ปรับ rigidity สักจุด2ก็พออ่ะอันนี้ปรับเป็น100นะครับค่าความยืดหยุ่นของผ้าโอเคคราวนี้อาจจะยังไม่สะใจนะครับผมรู้สึกว่าเรือน่าจะทงเทงแบบเอียงซ้ายเอียงขวาหน่อยก็เริ่มต้นที่คีย์เฟรมที่1เช่นเอียงมาทางขวานิดนึงอย่างนี้นะครับกด S มาที่คีย์เฟรมที่50ก็กดอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งปุ๊บ Next มาก็ถึงไหนละอ่ะเอียงอีกข้างหนึ่งซ้ายขวาอย่างนี้นะครับลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับเห็นไหมครับเรือเราก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นคือลอยแล้วมีการแบบทงเทงนะครับลอยแล้วมีการทงเทงเดี๋ยววิธีง่ายๆจริงๆเราควรจะลบคีย์เฟรมใหญ่ออกให้หมดก่อนเพราะตอนนี้มันดุกดิกแล้วเรากะไม่ถูกว่าเอ้ยมันขยับอยู่จริงป่าวะอะไรอย่างเงี้ยลบคีย์เฟรมมาใช้คีย์เฟรมก่อนอันนี้เอียงซ้ายนะครับเอียงมาทางขวาอันนี้ต้องเอียงทางซ้ายอย่างนี้นะครับกด S เอียงทางขวาแล้วก็เอียงทางซ้ายโอเคลองคีย์อันใหญ่ใหม่มาที่50ยกเรือขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาที่100หมุนนะครับ
เราก็จอดนิ่งๆแป๊บนึงลองวิ่งเร็วเลย20เฟรมวิ่งแบงหน้าลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับวิ่งเร็วๆจะเกิดอะไรขึ้นผ้าขาดเลยนะครับก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าอย่าขับเร็วนะครับอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ง่ายๆก็คือเราแค่เลื่อนนะครับเลื่อนคีย์เฟรมวิธีการเลื่อนคีย์เฟรมคือคลิกชิปนะครับก่อนหน้าที่เป็นถึงช่วงคีย์เฟรมกดชิปค้างคลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วลากแล้วคลิกซ้ายค้างตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อเลื่อนคีย์เฟรมนะครับโอเคก็เก๋ดีอ่ะมีเรือบอลลูนด้วยโอ้ยเร็วจัด ถ้าเร็วไปก็ปรับให้มันช้าลงนะครับยืดอีกช้าๆหน่อยเดี๋ยวลูกเรือหัวใจวายตายหมดคราวนี้เนี่ยคุณลองสังเกตดูนะครับว่ามันมีการคงตัวมากเกินไปหรือเปล่าคงตัวก็หมายความว่ามันรักษารูปร่างมากเกินไปดูไม่ค่อยพลิ้วตามลงเท่าไหร่อาจจะค่า rigidity เหลือสักหนึ่งคือให้มันคงรูปแต่ให้มันมีการแบบรู้สึกบิดเบี้ยวของรูปทรงบ้างนะครับไม่ใช่แบบแข็งทื่อโอเคก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับเว็บมิซี่ของผมวันนี้ก็สอนอะไรขำๆนะครับทำบอลลูนทำอะไรก็คือผมสอนเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับก็อยากให้ไปออกแบบเอาเองหรือว่าไปออกแบบตัวเรือให้มันสวยกว่านี้ให้มีความวิจิตรอลังการมากขึ้นหรือคุณจะเอาเรือแบบไทยๆนะครับเป็นแบบอะไรสวนหงอะไรก็เรื่องของคุณนะครับลองดูลองเอาไปออกแบบดูนะครับก็ไม่ยากเย็นอะไรเนาะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนดีกว่า22นาทีแล้วนะครับสวัสดีครับ